รีวิวไฟสตูดิโอราคาหลักร้อยครับแต่การใช้งานหลักหมื่นครับคราวก่อนหน้านี้ครับก่อนที่ติจะทําคลิปนะครับติได้มองหาไฟสตูดิโอครับเพื่อการใช้งานในราคาหลักร้อยครับได้ราคาโปรโมชั่นนะครับมาจากการซื้อออนไลน์ครับใน Shopee ราคาไฟสตูที่ติได้มานะครับ1อันครับราคา540บาทครับช่วงเซลล์โปรโมชั่นนะครับซื้อมา2อันครับราคาที่ได้มานะครับ1,080 บาทครับรวมค่าส่งนะครับบวกเพิ่มอีกประมาณ80บาทนะครับยอดก็จะอยู่ที่ 1,160 บาทครับไม่รวมหลอดไฟนะครับหลอดไฟอันนึงจะตกอยู่ที่ราคา50บาทครับแต่ของติโชคดีไงที่บ้านติมีหลอดไฟเหลืออยู่แล้วก็เลยประหยัดตรงนี้ไปนะครับหลอดไฟนะครับทั้งหมดใช้8ดวงครับ50คูณ8ก็400บาทครับถ้าคุณใช้ทั้งหมดนะครับจ่ายไปในบัดเจ็ตนี้คุณจะได้ไฟสตูดิโอ2อันครับ 1,500 บาทถึง 1,600 บาทครับแต่นี่เป็นราคาติที่ติหาได้มานะครับคนอื่นก็อาจจะซื้อแพงกว่านี้ส่วนหลอดไฟที่จะใช้นะครับสีเป็นยังไงวอร์มเป็นยังไงเราค่อยไปดูกันคลิปต่อไปครับที่ติจะแนะนำครับไฟสตูนะครับ1หัวใส่ได้4หลอดครับมีสวิตช์ปุ่มเปิดปิดนะครับส่วนประกอบที่เขาให้มาจากการที่เราซื้อนะครับก็จะมีหัวหลอดไฟพร้อมปลั๊กครับผ้ากรองแสงครับตัวบางนะครับผ้าที่ปิดหน้าสีขาวคงรวดครับแล้วก็ขาตั้งครับคุณสามารถยืดได้ประมาณ 1.5 เมตรถึง 1.7 เมตรครับเรามาดูกันนะครับเวลาเราประกอบร่างแนะนำให้เอาขวดที่ใส่หลอดไฟนะครับตั้งกับพื้นก่อนแล้วก็เอาลวดสีด้านนะครับสอดเข้าไปกับผ้าใบก่อนทั้งหมด4อันครับหลังจากนั้นเราค่อยต่อเข้ากับหัวไฟครับ4ด้านอย่าลืมนะครับเสียบเข้าที่ตัวผ้าใบสีดำก่อนค่อยเอาลวดนะครับต่อในหัวหลอดไฟทีนึงครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องวัสดุอุปกรณ์ครับตามราคาเลยครับสิ่งที่เราได้มาคือขาตั้งจะเป็นพลาสติกครับรวมถึงตัวบิดครับที่ปรับความสูงมันก็จะเป็นพลาสติกเช่นกันนะครับถ้าเราหมุนแรงเกินไปนะครับจะทำให้ลูกบิดหักหรือว่าเกียร์หวานได้ครับสำหรับส่วนตัวตีนะครับสิ่งที่ตีทำใจรับได้ก็คือมันเป็นราคาหลักร้อยครับหลอดไฟอันนึงนะครับจะมี1ดวงที่ติซื้อมาแล้วหัวหลอดไฟไม่ติดอันนึงครับซึ่งในการเคมนะครับเราสามารถทําได้แต่สําหรับติอ่ะการเคมคือมันเสียเวลาเพราะว่าในส่วนตัวของติคือใช้แค่นี้ก็คือเพียงพอแล้วครับสําหรับใครนะครับที่สั่งของมาแล้วมันมีชํารุดหรือว่าอะไรนะครับคุณก็ส่งเคมครับแค่นั้นติดต่อกลับไปครับข้อควรระวังสุดท้ายครับถ้าหากคุณปรับสูงเกินไปนะครับน้ําหนักที่หัวของหลอดนะครับมันจะหนักกว่าขาตั้งมันจะทำให้ล้มลงได้นะครับการแก้ไขก็คือแค่คุณหาอะไรไปถ่วงขาครับเพื่อให้ขาข้างล่างนะครับมีน้ำหนักกว่าข้างบนครับแค่นั้นเองแล้วก็เทคนิคที่ติบอกสุดท้ายนะครับขาตั้งที่ติสั่งซื้อมาติสั่งซื้อ2รอบครับไม่ได้สั่งขาตั้ง2รอบในครั้งเดียวนะครับสั่งขาตั้งรอบนึงออเดอร์นึงขาตั้งครั้งที่2เป็นออเดอร์ที่2ครับเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นเอาไว้ว่าสั่งได้แค่ขาตั้งเดียวครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดถูกใจให้สำหรับพี่ติมีข่าวด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย